ด็อกเตอร์ชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการด็อกเตอร์ชาแนลนะครับ DOCTEI ผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์สว่างหรือว่าหมอเตยนะครับวันนี้พี่หมอจะมานั่งคุยแบบสบายๆนะครับกับท็อปิกที่เบาๆหน่อยนะครับเรียกว่า MBTI นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับในการค้นหาตัวตนของเราเองว่า wow. เราเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยใจคอบุคลิกภาพ personality แบบไหนนะครับการที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเบาลงนะเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะ กับตัวเองหรือขัดแย้งกับตัวเองว่าทำไมเราถึงมีความคิดหรือมีการตัดสินใจในสถานการณ์บางอย่างไม่เหมือนชาวบ้านเขาขัดแย้งกับชาวบ้านเขาทำไมคนนั้นเขาคิดไม่เหมือนเราจริงๆแล้วตัวนี้ MBTI มีประโยชน์มากๆเลยนะครับนอกจากจะเข้าใจตัวเองแล้วเรายังเข้าใจคน wow. อื่นด้วย MBTI เนี่ยเขาจะแบ่งคนออกเป็น16 personality ทำให้มันมีความแตกต่าง diversity และ spectrum ของพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันเลย MBTI ย่อมาจาก Myers-Briggs Type Identification นะครับเขาจะจำแนกบุคคลออกเป็น16 personalities ตามตัวการ์ตูนที่เห็นนี่เลยนะครับหลากหลายนะมีหลายสีนะที่เนี่ยแบ่งออกเป็นบุคลิกภาพของคน16 type ซึ่งจะมีจุดแข็งและก็จุดอ่อนไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับคนเราเกิดมามีความแตกต่างมีบุคลิกภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับหนำซ้ำเนี่ยยังถูกหล่อหลอมโดยการเลี้ยงดูนะครับแบ็กกราวด์ทางการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมนะครับความเชื่อของเราเองทำให้เรามีพฤติกรรมแล้วก็การตัดสินใจที่แตกต่างกันไปเป็นสเปกตรัมที่กว้างขวางมากๆเลยการที่เราสามารถจับกลุ่มบุคคลต่างๆออกมาได้เป็น personality ทั้งหมด16แบบเนี่ยมันจะช่วยให้เราเข้าใจคนซะส่วนใหญ่ได้แล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยเพื่อลดความขัดแย้งนะครับทำให้เราสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเขาเอา Myers-Briggs Type Identification หรือ MBTI เนี่ยมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจะเลือกคบหาคนกันด้วยนะครับว่าเออเราไปเดทกับคนนี้ดีกว่า MBTI เนี่ยมันสามารถบอกลักษณะนิสัยที่เป็นพื้นฐานของคนคนนั้นได้มันจะได้ช่วยให้เขาไม่ต้องเสียเวลาว่าเออไปเรียนรู้ตั้งแต่ศูนย์แล้วก็สุดท้ายก็ต้องค้นพบว่ามันมีอะไรที่ยอมรับไม่ได้เลยเข้ากันไม่ได้เลยนะครับ MBTI มันก็จะมีการทำตาราง matching ออกมาด้วยนะครับว่า type ไหนเหมาะกับ type ไหนมากแค่ไหนนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นไกด์ในการเลือกดำเนินชีวิตได้นะครับว่าเออคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขามีนิสัยเป็น type นี้แล้วเราเข้ากันได้หรือเปล่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้ามันดูแล้วมันมีความเป็นไปได้เราก็จะได้มีกำลังใจเนาะในการปรับตัวเองเข้าหากันเพื่อที่จะสานความสัมพันธ์นอกจากนี้ก็ยังมีการประยุกต์ใช้ในการทำงานด้วยนะครับลองนึกภาพสิครับถ้าเราเอาคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันทั้ง16คนเนี่ยมาจะจุ้มปุ๊กกันอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในกล่องเดียวกันแน่นอนต้องมีการแบบตีกันอีลุงตุงนางแน่นอนเพราะว่าแสดงความคิดเห็นแล้วมีการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นเนี่ยในสถานที่ทำงานหลายๆที่นะครับเขาก็จะดูว่าพนักงานของเขาเนี่ยเป็นไทป์ไหนเหมาะกับงานหรือ task แบบไหนเพื่อที่จะได้แบ่งงานได้อย่างถูกต้องแบ่งหน้าที่ได้ถูกต้องบางคนจะเป็นไทป์ผู้นำบางคนจะเป็นไทป์ผู้ตามบางคนจะเป็นไทป์นักวิเคราะห์บางคนจะเป็นไทป์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถจัดบุคคลต่างๆให้เหมาะกับแทสงานของเขาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะเหมาะกับงานที่ทำด้วยความสร้างสรรค์งานโฆษณางานคนที่มีความเข้าใจคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับงานที่เป็นต้อนรับงานบริการงานดูแลลูกค้าเป็นต้นนะครับคนที่มีความคิดเห็นแบบเฉียบขาดเป็นผู้นำเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับงาน สายบริหารนะครับทีนี้เวลาเราดู MBTI type นะครับเขาก็จะใช้ตัวอักษรเป็นตัวย่อเรียงกันอยู่4ตัวนะครับพี่หมอจะชี้ให้เห็นอันนี้เลยนะครับอันที่1ก็คือตัว E กับตัว I นะครับอันที่2ก็คือตัว N กับตัว S นะฮะอันที่3ก็คือตัว F กับตัว T แล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัว J กับตัว P นะครับเราพูดกันอันแรกก่อนเลย E กับ I นะฮะ E ก็ย่อมาจาก Extrovert I ย่อมาจาก Introvert นะครับคำนี้เราได้ยินกันเยอะอยู่แล้วเนาะสมัยนี้ว่าเฮ้ยฉันเป็น extrovert นะเพื่อนฉันคนนี้เขาเป็น introvert เขาเงียบๆนิดนึงเราเข้าใจกันถูกแล้วนะครับคำว่า extrovert ก็คือคนที่มีความ outgoing นะครับมีพลังงานมากขึ้นเวลาออกไปพบปะผู้คนมีความกล้าแสดงออกมีความกล้าพูดรู้สึกไม่เครียดเวลาต้องเจอผู้คนนะครับส่วนคนที่เป็น introvert เนี่ยเขาจะมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียดเวลาเขาได้อยู่กับตัวเองเขาสามารถคิดอะไรได้เวลาเขาอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะออกไปเจอกับคนอื่นนะครับเวลาออกไปเจอคนอื่นเนี่ยคนที่เป็น type introvert เนี่ยอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าได้นะครับกับการออกสังคมเจอคนมากเกินไปเขาจะชอบอยู่กับคนสนิทมากกว่าคนที่เขาไว้ใจ
มีความแฮปปี้แบบเล็กๆแบบนี้นะครับคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็จะค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็พูดน้อยไม่เหมือนกับคนเอ็กโทรเวิร์ตที่จะพูดเยอะหน่อยนะครับอันที่2คือตัวอักษร N และตัวอักษร S นะครับ N ย่อมาจาก intuitive นะครับส่วน S ย่อมาจาก sensing นะครับ intuitive ก็คือคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลนะครับ wow. เขาสามารถมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆโดยการคาดเดาจากประสบการณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นของเขาได้ว่าเออถ้าใช้วิสัยทัศน์ใช้วิชั่นแบบนี้นะสิ่งที่เขาเห็นนะตอนนี้มันสามารถนำไปสู่วิวัฒนาการหรือสิ่งดีๆพัฒนาอะไรต่างๆได้ในอนาคตอย่างไรบ้างนะครับค่อนข้างจะมี imagination มี fantasy มีความเพ้อฝันถ้ามากๆนี่ก็ถึงขั้นแบบเพ้อฝันจนเป็นบ้าเลยก็ได้นะส่วนคนที่เป็น sensing เนี่ยนะครับก็คือเขาจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับในการแบบอยู่กับปัจจุบันเขาเห็นอะไรเนี่ยจะวินิจพิเคราะห์ละว่าสิ่งที่เขามองเห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาได้ลองชิมได้ฟังหรือได้ลองสัมผัสต่างๆเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับมันแล้วเขาก็จะตัดสินกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ต่อหน้าเท่านั้นโดยที่จะไม่คิดไปไกลไม่เพ้อฝันเหมือนกับคนที่เป็นตัว N นะฮะข้อที่3ก็คือตัว F และตัว T นะครับก็คือ feeling and thinking นะครับ feeling ก็คือคนที่ใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ในการเลือกที่จะตัดสินหรือแอคชั่นกับอะไรบางอย่างมาก่อนใช้อารมณ์ก่อนเลยมีความเป็นอ่อนไหวต่อโลกนะครับคนประเภทนี้อาจจะมีความอ่อนไหวได้มากนะครับส่วน thinking เนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลใช้ความคิดในการตัดสินใจในการปฏิบัติเสมอเลยนะครับบางครั้งถ้า thinking มันแรงเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่ทำตามกฎตามcondition อะไรมากจนเกินไปโดยที่ไม่ได้ใช้หัวใจในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลยบางครั้งอาจจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนใจดำได้เหมือนกันนะครับคนที่มีตัว thinking แรงๆแบบนี้นะฮะตัวสุดท้ายก็คือ J และ P นะครับ J ย่อมาจาก judging นะครับ P ย่อมาจาก prospect นะครับ judging ก็คือคนที่เขาใช้การดำเนินชีวิตโดยมีการวางแผนเป็นระเบียบขั้นตอนเสมอเลยนะครับเขาจะแพลนงานไว้ว่าอันที่1 2 3ต้องทำแบบนี้แล้วเขาก็จะทำตามสเต็ปขั้นตอนอย่างเป็นระบบระเบียบทำให้การทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีระเบียบขั้นตอนเป็นคนที่เป๊ะ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 แบบนี้นะครับส่วนคนที่เป็นตัว P ก็คือ prospect เนี่ยจะเป็นคนแนวแบบ flexible easy going สบายๆนะครับเขาจะทำไปเรื่อยๆตามสเต็ปแต่ละสเต็ปต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าตรงนี้เห็นว่าดีก็จะไปทางนั้นถ้าตรงนั้นเห็นว่าไม่ดีก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบมองว่าเป็นคนขี้เกียจได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาทำไปแบบสบายๆไม่เครียดเนี่ยอาจจะค้นพบแนวทางใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมก็ได้นะครับอาจจะค้นพบว่าโซลูชันเนี้ยดีกว่าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้แบบโซลูชันแบบเรานัดเพื่อนไว้ตอน 18:00 นแต่สุดท้ายเฮ้ยตอนนี้เราว่างแล้วอะเราถ้าว่างแล้วเราค่อนข้างเฟกซิเบิลเราก็อาจจะแบบว่าถามเพื่อนว่าเอ้ยไปกินข้าวกันไหมตอนนี้ถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นแนวแบบตัว P นะครับเป็นคน prospect แล้วเขาว่างเขาก็จะมองว่าตอนนี้ก็ว่างเหมือนกันก็ไปสิในขณะเดียวกันคนที่เป็น judging เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าอ้าวก็นัดไว้18:00 นก็ต้อง18:00 นสิฉันนัดพ่อกับแม่ไปซื้อของแล้วตอน14:00 นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความแตกต่างในความแข็งกับความอ่อน flexible ของตัว J กับตัว P ไว้แบบนี้นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงตัวการ์ตูนทั้ง16ไทป์ที่เป็นการจำแนกบุคลิกภาพออกมานะครับพี่หมอจะพูดอธิบายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวตนนะครับมีจุดแข็งจุดอ่อนมีจุดเด่นที่ทำให้เราดูออกเลยว่าคนคนนี้มันต้องเป็นไทป์นี้แน่ๆเลยนะครับแต่อาจจะมีการแบบคาบเกี่ยวกันได้นะครับโดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่สีออกทั้งหมด4สีตามนี้นะครับซึ่งพี่หมอพูดถึงกลุ่มแรกก่อนเลยนะครับกลุ่มแรกเรียกว่าanalyst ครับเรียกว่านักวิเคราะห์ซึ่งก็มีตัวการ์ตูนอยู่4แบบแบบนี้พี่หมอจะพูดละเอียดในคลิปหน้านะครับว่าแต่ละ type เนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วก็เหมาะกับอาชีพการงานหรือนิสัยแบบไหนนะครับอันที่2เรียกว่ากลุ่ม diplomat นะครับเรียกว่านักการทูตเราจะเห็นได้เยอะเลยนักการทูตก็จะเป็นพวกกลุ่มคนที่เป็นแบบผู้นำนะครับนักการเมืองนักทูตนักโต้วาทีกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็น ENFJ นะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้เป็นผู้นำนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นบารักโอบามานะครับเขาก็เป็นไทป์นี้นะครับเป็นคนที่เป็นฮีโร่แล้วก็อุทิศตนเพื่อสังคมคิดอะไรคิดถึงประโยชน์ของคนอื่นก่อนเสมอเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่แสนดีมากๆเลยเข้าใจผู้คนอื่นๆมากๆเนี่ย ENFJ นะครับกลุ่มต่อมาเรียกว่าเซนติเนลนะครับก็เรียกว่าผู้ปกปักรักษาบ้านกลุ่มสุดท้ายนะครับเรียกว่า explorer หรือว่านักสำรวจนะครับกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างแบบมีอิสระมีความเป็นศิลปินหน่อยๆอย่างเช่นไทป์ที่เรียกว่าISFP นะครับอันนี้เรียกว่าAdventure นะครับเป็นนักผจญภัยยกตัวอย่างเช่น Britney Spears นะครับเป็นศิลปินมีความเซนซิทีฟต่อโลกต่ออารมณ์ต่อเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาในเชิงศิลปะได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบประสบการณ์ใหม่ๆทดลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับกลุ่มเนี้ยก็จะเรียกว่า
Adventure ตอนนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีบุคลิกภาพทั้งหมด16 types เลยแล้วก็แต่ละ type เนี่ยมันมีรายละเอียดลงลึกมากๆเลยคงจะไม่จบในคลิปนี้เท่านั้นนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองไปทำ MBTI test กันดูก่อนเพื่อที่จะค้นพบว่าเราเนี่ยเป็นบุคลิกภาพแบบไหนนะครับลองทำได้ที่ตรงนี้เลยครับ www.16personalities.com/th นะครับพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นไทป์ไหนเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์ข้างล่างให้พี่หมอด้วยนะครับเพราะเราสามารถไปประเมินได้ด้วยนะว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาเป็นไทป์ไหนแล้วเราไปดูตารางตรงนี้กันเนี่ยตารางที่พี่หมอโชว์ให้ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราเป็นไทป์นี้เราสามารถแมทช์กับคนนี้ได้ไหมเราจะเป็นแฟนกันได้ไหมหรือว่าเราไม่มีโอกาสเลยเราไม่กล้าเราไม่ควรเสี่ยงเลยนะคิดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะวางตัวกันยังไงอย่างเงี้ยมันก็เป็นไกด์อีกไกด์หนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีความมั่นใจในการเลือกใช้ชีวิตของเราได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของมันก็เพื่อให้ทุกคนอยู่กันอย่างฮาร์โมนีนะครับมีความกลมกลืนปรองดองกันพี่หมอเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกนะครับไม่ว่าเราจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อบุคลิกภาพแบ็คกราวด์ศาสนาการศึกษากันยังไงเนี่ยเราสามารถหาหนทางที่จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ก็ทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็คงจะไม่ยากเกินไปถูกไหมลองไปทำเทสดูนะแล้วก็มาศึกษาเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับพี่หมอจะมาพูดให้ฟังเลยว่าแต่ละไทป์เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพี่หมอด้วยครับบ๊ายบายอย่าลืม Subscribe ให้พี่หมอด้วยนะครับ